นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธกลางสัปดาห์กันแล้วนะคะ24พฤษภาคม2560อยู่กับป้อมปริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นไทยยังบวกต่อเนื่องเนาะยังสดใสกันต่อไปได้นะคะมาสรุปกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดต่างประเทศเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันทั่วหน้าแหละค่ะคุณผู้ชมครับประเด็นหลักๆเนี่ยคือได้แรงหนุนนะคะมาจากการที่รัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละค่ะก็ได้มีการยื่นเสนองบประมาณปี2018วงเงินนะคะ 4.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสภาคองเกรสนะคะซึ่งนักลงทุนเนี่ยก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัว 3% ต่อปีเศรษฐกิจสหรัฐนะขยายตัว 3% ต่อปีนะคะก็เนี่ยเลยหนุนให้เนี่ยบวกกันหมดเลยเนาะทีนี้ถ้าเกิดมาดูในส่วนของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็นิเคอิญี่ปุ่นเนี่ยเช้าวันนี้บวกนะ 0.53% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบ 0.47% หางเส็งฮ่องกงติดลบ 0.15% เวเต้ไต้หวันบวกไป 0.21% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.26% ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้บวกไป 6.96จุดนะคะหรือว่า 0.45% ด้วยกันอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะคุยก่อนที่เราจะข้ามไปสู่น้ำมันเนี่ยนะคุณผู้ชมดิฉันต้องขอแสดงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงความเสียใจแล้วกันนะคะแล้วก็แสดงความห่วงใยไปถึงประเทศฟิลิปปินส์นะคะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยที่มันเกิดการโจมตีกันเกิดขึ้นนะคะเป็นการปะทะกันระหว่างกลุ่ม IS นะคะกับทางด้านของกองกำลังความมั่นคงของฟิลิปปินส์นะคะที่เมืองมาราวีนะคะเพราะตอนนี้ก็ทางด้านของฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็ประกาศกฎอัยการศึกที่จังหวัดมินดาเนาเป็นเวลา60วันด้วยกันนะคะก็ขอส่งแรงใจไปช่วยด้วยกันแล้วกันนะคะทีนี้มาดูกันต่อทางด้านของราคาน้ำมันดิบค่ะนี่คือภาพของราคาน้ำมันดิบที่บวกต่อเนื่องปรื๊ดขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมคือมันจะมีการประชุมเนี่ยโอเปกกับนอนโอเปกวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะและทุกคนก็ยังคาดการเหมือนเดิมว่าน่าจะมีการขยายเวลาลดกำลังการผลิตไปนะจนถึงไตรมาสที่1ของปี2018นะคะก็เลยเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันล่าสุดไปปิดอยู่ที่$51.47 ต่อบาร์เรลดีดตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยมาดูราคาทองคำค่ะราคาทองคำนะคะล่าสุดเนี่ย1,255.50 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะย่อมาเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันอีกทีนึงนะว่านักวิเคราะห์จาก YLG เขาจะมองว่ายังไงนะคะในเรื่องของทองคำนะช่วงนี้รู้สึกว่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมอยากให้ติดตามอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของฟันโฟลว์นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนมากๆเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนักลงทุนต่างชาตินะคะก็เป็นการซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยเนี่ย2วันติดต่อกันแล้วนะตอนนี้ก็ราวๆ 1,900 ล้านบาทเมื่อวานนี้นะคะแล้วค่าเงินบาทเนี่ยก็แข็งค่านะคะสำหรับค่าเงินบาทเนี่ยล่าสุดก็นี่ยังเป็นภาพของวันที่20อยู่เลยทำไมไม่ค่อยไม่อัปเดตเนาะอันนี้สงสัยจังนะคะแต่ก็อยู่ราวๆนี้แหละค่ะคุณผู้ชมประมาณ34บาทนะคะต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็วันนี้ย้ำอีกครั้งนึงมีการประชุมกนง.กันด้วยนะคะก็คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คาดว่าน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยแหละที่เป็นในส่วนของ RP นะคะทีนี้มาติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมย้ำกันช่องทางการรับชมนะคะก็สามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจตอนนี้นะคะที่ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะรวมไปถึงนะคะ Channel 8 Thailand นะคะที่เป็นแฟนเพจแล้วก็เป็นเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะอุปกรณ์โรคกูทีวีทุกรุ่นนะคะก็ดูเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยไม่ต้องใช้จานพูดทุกวันเลยไม่ต้องใช้จานไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องเจาะเพดานนะคุณผู้ชมทำเองได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็ DIY นะทำเองเสียบกับจอทีวีเปิดเน็ต
ชมซีรีส์ต่างประเทศได้นี่ปอมตอนนี้กำลังติดซีรีส์ต่างประเทศอยู่นะดูได้หลายๆเรื่องเลยนะคุณผู้ชมดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็ทีวีไทยนะได้ชัดทุกช่องเป็นระบบ HD ก็ไม่ต้องไปนั่งเสียรายเดือนเนาะคือถ้าจะเสียเราก็มีเลือกแพ็คเกจได้คือแบบปอมดูช่อง Netflix อะช่อง Netflix ก็เสีย350บาทต่อเดือนดูซีรีส์ได้เยอะมากทั้งซีรีส์และหนังด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะมีการ์ตูนด้วยแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8ไปโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมก็ชัด HD เหมือนกันนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะก็รับชมได้นะคะทาง www.wellnessmarkshop.com นะคะอย่างที่บอกประกาศกันไปแล้วในแฟนเพจนะวันนี้เนี่ยพบกับทางด้านพี่กวีนะคะคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะพี่กวีคะพร้อมหรือยังคะยังไม่พร้อมสายไม่พร้อมนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาแวะดูในส่วนของตัวภาพของเซตอินเด็กซ์นิดนึงก็เมื่อวานนี้ 1,564.69 จุดนะคะบอกไปแล้วว่าบวกประมาณ6จุดเศษๆด้วยกันถ้าทางวันนี้เนี่ยจะเปิดบวกแต่ไม่แน่ใจว่าบวกขึ้นมาแล้วย่อหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนึงส่วนในแง่ของตัว SET 50ที่เป็นตัวฟิวเจอร์สอ่ะเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูแวะดู SET 50 SET 50กดผิดอีก SET 50 M17 นะคะล่าสุดเช้าวันนี้เปิดมา 990.70 จุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมา 990.80 จุดด้วยกันนะคะอ่ะทีนี้พี่กวีพร้อมแล้วนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นั่งเป่าพัดลมอยู่เหรอได้ยินป่ะเสียงพัดลมไหมเสียงได้ยินเสียงเปิดจริงเหรอเปิดจริงดิวันนี้เอาปิดให้ก็ได้วันนี้ได้ไงเนี่ยรู้อ่ะก็เสียงลมพัดอ่ะจริงป่ะโอเคครับวันนี้เนี่ยพี่ประเมินยังไงเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยขอนับก่อนนะ1 2 3 4วันทำการที่ขึ้นมาเนี่ยวันนี้ไปต่อไหมคะก็จริงๆมันไม่ถ้ามองในเทคนิคเข้าที่รีบาวด์ขึ้นมามันก็รีบาวด์ที่แนวรับนะนะครับเพราะว่าแนวรับจริงๆอ่ะอยู่แถวประมาณสัก1528 1530ถูกป่ะค่ะที่นี่เป็นแนวรับที่เราคุยกันตั้งแต่เดือนที่แล้วที่เราเอ๊ะตั้งแต่ต้นเดือนที่เราคุยกันถูกป่ะค่ะว่าแนวเนี้ยเป็นแนวที่น่าเก็งกำไรครับแต่ว่าถ้าหลุด 1,500 ก็ให้คัดลอสค่ะอันนี้คือเรื่องเดิมที่เราคุยกันปรากฏว่า 1,500 มันลงมาแปะจริงๆนะจริง 1,500 ถ้าบอกว่าไม่ถึง 1,530 ก็พูดได้เนาะเพราะมันลงมา 1,530 แต่มันก็ใกล้มากเลยอ่ะเดี๋ยวด้านลงทุนก็บอกนี่ไงคุณกวีให้ซื้อ 1,520 เลยฉันเลยไม่ได้ซื้อเลยโอ้ก๊อดมันต้องมีเผื่อกันบ้างบวกลบกันบ้างก็เลยแบบโอ๊ยตายหาทำไงดีวะเนี่ยแนะนำเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆชีวิตนะฮะแต่ว่ามันเป็นมันยังเป็นการรีบาวด์ที่ยังคงต้องระมัดระวังค่ะนะครับแต่ว่าแน่นอนการรีบาวด์ตรงนี้มันก็มีแกปอยู่พอควรนะครับแกปที่ขึ้นไปตรงนี้มันก็อาจจะได้ถึงประมาณสัก1580เลยนะค่ะก็อีก16จุดเชียวแหละเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสแล้วถ้าจริงๆผมกำลังลุ้นอยู่นะเพราะว่ารอบนี้ปรากฏว่ารอบที่ลงมารอบล่าสุดเนี่ยไม่ได้ทำนิวโลแล้วเด้งคือไม่ได้ต่ำกว่า1,528แล้วเด้งแสดงว่าดูภาพแล้วเนี่ยมันออกไปในเชิงที่แบบมันกำลังสร้างสามเหลี่ยมงามๆนะครับถ้าแกว่งอยู่ในตรงนี้ไปสักพักหนึ่งแนวโน้มว่าจะทะลุขึ้นไปก็มีโอกาสเพราะว่ามันไม่ได้ทำจุดโลใหม่ค่ะครับอันนี้เป็นภาพที่มีเครื่องที่ผมเล่าให้ฟังเพราะเดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาประกอบกับปัจจัยพื้นฐานเพราะเวลาวิเคราะห์เนี่ยถ้าเราเอาสองอย่างเข้ามารวมกันได้เนี่ยมันก็จะทำให้ความแม่นยำมันมากขึ้นค่ะคราวนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยทำไมเราคิดว่าดูเทคนิคมันน่าจะทะลุขึ้นถูกไหมดูแนวโน้มเหมือนทะลุขึ้นแต่ในพื้นฐานเนี่ยจริงๆเศรษฐกิจทั่วโลกอะแข็งแกร่งมากนะถูกป่ะผมก็คงตามข่าวทุกวันถูกไหมตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าค่ะแม้กระทั่งกำไรของบริษัทจดทะเบียนออกมาโอ้ทำจุดสูงสุดใหม่อันนี้ไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวนะครับเป็นของทั้งโลกเลยซึ่งผมก็ยังงงเหมือนกันนะว่าโลกเราไปกังวลอะไรกับคุณทรัมป์มากหนา คือคุณทรัมป์บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมาตรการเรื่องลดภาษีนิติบุคคลกับภาษีบุคคลธรรมดาจะลดไม่ได้ผมก็กำลังถามนักลงทุนกลับไปเหมือนกันว่าจะสนใจทำไมว่าลดได้หรือลดไม่ได้ก็ยังงงอยู่ก็เศรษฐกิจเองยังแกร่งอยู่ขนาดนั้นคือปกติการลดภาษีมันต้องรอให้เศรษฐกิจมันแย่ถูกป่ะ
แต่นี่มันทุกอย่างมันดูดีหมดเลยแต่งานว่างานลงมาต่ำมากใช่ป่ะยอดขายบ้านใหม่บ้านมือสองก็ออกมาดีมากค่ะแต่ทีนี้ชี้วัดภาคบริการภาคการผลิตก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงค่ะก็ไม่เห็นจะต้องลดภาษีเลยก็ยังงงอยู่เพราะฉะนั้นต่อให้ไม่ลดภาษีเศรษฐกิจอเมริกาก็ยังคงแข็งแกร่งนะจากนั้นคือพื้นฐานของเศรษฐกิจอ่ะแต่นี่คือประเทศที่ใหญ่ที่สุดหันมาดูยุโรปอย่างยุโรปนี่ดีขึ้นชัดเจนถูกไหมนำโดยพี่ใหญ่ก็คือเยอรมันแน่นอนนะจะมีบางประเทศทุกกรีซที่ยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ดูเหมือนมีแรงกดดันต่อสภาต่อยุโรปน้อยลงละนะครับเรื่อง Brexit เห็นว่าจะแรงก็เงียบๆแล้วนะตอนนี้เนาะไม่เห็นเขาก็จัดการของเขาไปไม่เห็นแล้วนี่สังเกตนะปอมสังเกตว่าดีว่าเดี๋ยวนี้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในหลายประเทศนับรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะแต่สังเกตที่ดีว่าตลาดหุ้นรีแอคน้อยลงเยอะมากใช่จริงๆเมื่อวันก่อนที่โรงพยาบาลใช่ไหมพี่ปอมก็นึกว่าเฮ้ยมันตลาดไทยต้องแย่แน่ๆใช่เอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นบวกนักวิเคราะห์แค่เปลี่ยนหัวข้อไม่ทันอ่ะคือตอนเช้าเขียนในเปเปอร์ว่าคือเตรียมไว้แล้วหุ้นจะลงเตรียมจะออกแล้วเฮ้ยทำไมมันโอเพ่นมันบวกวะคือจริงๆเราต้องบอกนิดนึงว่าคือเหตุการณ์แบบนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะแล้วเราก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มันแข็งแกร่งเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ลบพวกนี้มันเลยเข้ามากระเทือนตลาดหุ้นไม่มากนะค่ะนะครับเพราะที่ผมพูดกันว่าอย่างยุโรปเองเศรษฐกิจก็ฟื้นอยู่นะครับค่ะมีเบรกซิตมันคือผ่านการทดสอบมาเยอะอะมีเบรกซิตบ้างมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยเนาะในยุโรปเนี่ยปรากฏว่ามันก็ยังเศรษฐกิจมันก็ยังโตได้จีนเองไตรมาสหนึ่งนี่ออกมาแบบสูงที่สุดอะสูงกว่าคาดด้วยอะแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าไตรมาสสองรัฐบาลจีนต้องหามาตรการชะลอเศรษฐกิจแต่คิดดูดิคือมันดีถึงขนาดต้องชะลออะเขากลัวฟองสบู่อะเขากลัวฟองสบู่อะคือแบบเนี่ยไตรมาสสองชะลอหน่อยแล้วกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราก็เห็นว่าดีกลับมาที่ประเทศไทยเราเนี่ยไตรมาสหนึ่งเศรษฐกิจโต 3.3 นะปอมคือมันก็สู้ฟิลิปปินส์อินโดไม่ได้หรอกนะเขา 5-6% ของเรา 3% แต่โมเมนตัมมันดีนะครับโมเมนตัมจริงๆมันขึ้นไตรมาสต่อไตรมาสนี่มา5ไตรมาสติดแล้วนะค่ะซึ่งมันแสดงให้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ได้ค่อนข้างดีแล้วที่แปลกใจก็คือยอดขายสินค้าคงทนในภาคการบริโภคมันดีขึ้นอย่างน่าตกใจปรากฏว่าที่กักไว้ในช่วงไตรมาส4ที่ไม่ได้ซื้อของกันภาวะซบเซาแล้วที่เราอุตสาหกรรมไทยคงแย่มากเพราะยอดขายบ้านมันเริ่มลดลงยอดขายรถยนต์มันเริ่มลดลงพอมาไตรมาส1เนี่ยยอดขายพวกนี้มันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเลยแล้วมันก็ไปดึงพวกการยอดขายเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาด้วยค่ะนะซึ่งอันนี้เป็นภาพที่ดีส่งออกเราก็ดีเพราะตามเศรษฐกิจโลกแหละนะฮะเพราะนั้นดูจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงไทยเองก็ยังแข็งแกร่งรวมถึงกำไรของไม่ต้องจดทะเบียนไทยไตรมาส1นักวิเคราะห์คงพูดเป็นในก่อนหน้านี้แล้วมันทำสถิตินิวไฮในประวัติศาสตร์ค่ะเฮ้ยแต่ว่าคนก็พยายามไปขายเพราะอ้างว่ามันดีขึ้นเพราะราคาน้ำมันขึ้นเพราะว่ากลุ่มพลังงานขึ้น มันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวก็นั่งคิดอยู่ในใจเหมือนกันอีตอนราคาน้ำมันลงแล้วบอกกำไรเขาแย่เองก็บอกว่าเขาแย่พอน้ำมันขึ้นเขากำไรดีเองดันบอกว่าไม่ดีเองเอาไงวะเดี๋ยวผมร้องอย่างนั้นสิปอมคือนึกภาพตามทันไหมตามทันคือผมงงสิ่งนี้บอกจริงๆราคาน้ำมันขึ้นลงมันเป็น normal operation ของกลุ่มพลังงานนะเว้ยถูกว่าแล้วสิ่งที่กลุ่มพลังงานไทยเราเก่งคืออะไรรู้ป่ะราคาน้ำมันลงมารอบนี้เนี่ยoperation เป็นบวกได้นะซึ่งถือว่า manage ซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า manage list ได้ดีขึ้นค่ะเพราะตอนที่รอบที่ลงมาก่อนหน้านี้ manage list กันไม่ถูกเลยมันลงเร็วแต่รอบนี้เขาเริ่ม manage list จากเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้นค่ะแต่ว่าเราเลิกพูดเรื่องเงินไปเราเอาพลังงานออกรายได้ของกลุ่มที่ไม่รวมพลังงานกับปิโตรเนี่ยก็โตขึ้นนะในไตรมาสหนึ่งนะก็แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์กำไรของบริษัทเบียร์มันก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพตรงนี้มันดูเสมือนหนึ่งว่าตลาดหุ้นมันน่าจะอยู่ในทิศทางที่เป็นขาขึ้นอยู่ถูกปะค่ะและโชคดีด้วยนะปอมเงินเฟ้อลงด้วยไม่มีใครคิดนะว่าเงินเฟ้อนั่นแหละจะพุ่งตอนนี้เริ่มชะลอแล้วเมืองไทยเราเงินเฟ้อก็ลดซึ่งดีนะเศรษฐกิจโตดีขึ้นแต่เงินเฟ้อลงมันเป็นสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นเนี่ยจะตอบสนองในเชิงบวกได้ดีเพราะฉะนั้นทิศทางหลักเนี่ยมันยังขึ้นแต่แน่ๆแล้วระหว่างทางมันจะมีน้อยที่จะทำให้หุ้นผันผวนค่ะก
คราวนี้ขาขึ้นเนี่ยคือระยะกลางระยะยาวตรงนี้พูดมาเยอะแหละอันนั้นมีคนลงทุนระยะกลางกับระยะยาวประมาณสัก 0.1% ของนักทุนทั้งหมดจริงมึงพูดตั้ง5นาทีแล้วระยะสั้นล่ะคะพวกเก่งกำไรทั้งหลายโอเคอันนี้ 99.99% เป็นระยะสั้นอันนี้ก็จะเข้าประเด็นแล้วนะฮะค่ะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่1583 1580ถึง1583ซึ่งเป็นแนวต้านยังมีความเป็นไปได้ซึ่งก็มีแกปอยู่ในระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหุ้นกันว่าจะเอาอะไรสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนเองคงผ่อนคลายในหลายๆเรื่องนะครับการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาคงจะไม่กระทบอะไรแล้วล่ะเพราะทุกคนก็คิดจะ 100% แล้วล่ะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าน้อยของตลาดหุ้นเนี่ยมันอาจจะยังทำให้แนวต้าน1583อาจจะยังไม่ผ่านแต่ผมเชื่อว่าในระยะกลางกับยาวก็คือมองลุ้นกันไปที่ไตรมาส2ค่ะผมเชื่อว่าตลาดหุ้นมีโอกาสทะลุขึ้นไป 1,600 หรือเกินกว่าด้วยในครึ่งปีหลังค่ะเพราะนั้นเราก็จะเห็นภาพกว้างนะถูกไหมนั้นระยะสั้นอาจจะขึ้นไป1583แล้วถูกเทคลงมาก็1530เหมือนเดิมค่ะมันกรอบก็อยู่แถวนี้แหละ1530 1540กรอบบนก็1575 1580ค่ะประมาณนี้นะครับเอาไว้ก่อนสำหรับการลงทุนระยะสั้นเพราะนั้นรอบนี้ขึ้นมาถามว่ามีน้อยอะไรที่ทำให้ลงนะภาพการกระยาวดูเหมือนดีจะมีน้อยเข้ามาในบางช่วงเวลาน้อยผมคิดว่าเป็นเรื่องพอประกาศเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าจะมีการพูดมากขึ้นการลดขนาดงบดุลเดี๋ยวจะตกใจกันสักรอบหนึ่งนะฮะลดขนาดงบดุลนี่เป็นเรื่องใหม่นะถึงแม้จะพูดกันมาพักหนึ่งนะหลักประมาณเดือนหนึ่งละแต่เป็นเรื่องใหม่ตรงที่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่สำคัญมากนะไอ้คำว่าเริ่มเมื่อไหร่จะเอาออกเมื่อไหร่ถ้าเดิมทีเดียวเขาบอกปีหน้างั้นปีนี้ก็สบายใจได้แต่เริ่มมีคนพูดมากขึ้นเอาปลายปีนี้ไหมคือเริ่มโดนหินถางทางนะครับไอ้พวกโดนหินถางทางนี่ธนาคารกลางสหรัฐถนัดนักแต่ละคนออกมาพูดกันทีละทีเหมือนแบบอะไรกันไหมลูกนะธนาคารกลางสหรัฐเขาถนัดเรื่องนี้แล้วก็โยนหินถางทางมาแล้วนะปรากฏว่าตลาดเองไม่ได้รีแอคเชิงลบเว้ยค่ะปรากฏว่าเอ๊ะงั้นขึ้นได้ดีเอ๊ะงั้นลงงั้นลดขนาดงบดุลได้สิดึง QE ออกได้สิผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวตลาดจะกลับเข้ามา มีความกังวลกันเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าหุ้นกลุ่มไหนน่าสนใจผมเลือกมองไปที่หุ้นกลุ่มบิ๊กแคปนะเพราะว่าผมมองว่าฝรั่งเองดูเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีในการที่จะกลับเข้ามาในตลาด emerging market อีกครั้งหนึ่งเราจะคลายความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาถ้าฝรั่งซื้อก็ซื้ออยู่ไม่กี่กลุ่มถูกไหมฮะแต่กลุ่มที่ขึ้นไปแล้วและกลุ่มที่ดูอาการไม่ดีก็ไม่ควรซื้อกลุ่มที่ขึ้นไปแล้วอย่างกลุ่มค้าปลีกพวก CPO CPN เราไม่ควรซื้อกลุ่มพวกนี้ฝรั่งผมไม่รักต่อส่วนกลุ่มที่อาการไม่ดีพวกโรงพยาบาลไม่ดีนะเราไม่ซื้อค่ะซึ่งผมว่าเขาติดโรคเองเขาล่ะหลังจากที่รักษาให้ชาวบ้านเขาเนี่ยตัวเองเป็นหวัดแทนแล้วเว้ยค่ะนะฮะแต่เราเคยเกินขึ้นกลุ่มโรงพยาบาลไปแล้วนะค่ะแน่นอนว่ามันแพงนะครับแล้วมันแพงมากเราไม่ควรที่จะเข้าไปเล่นกับมันค่ะพูดทุกครั้งพูดบอกทุกครั้งเลยใช่บอกทุกครั้งว่ามันแพงมันดีแต่มันแพงเราอย่าไปเข้าไปเล่นนะวันนี้เราก็แล้ววันนี้เราสนอะไรแล้ววันนี้พี่จะเลือกอะไรมันเหมือนผมจัดรายการแบบต้องมีไฮไลท์ต้องแบบให้คนติดตามตลอดเนี่ยจะบอกก็ไม่บอกอะไรประมาณเนี้ยนั่นน่ะดิตลาดเปิดแล้วพี่จะเลือกตัวไหนเห็นไหมเห็นป่ะนี่มันคือหลักการการทำรายการปลอมพี่แต่เวลาเราน้อยนี่ให้ตั้งชั่วโมงนึงเลยเอาตัวไหนหุ้นกลุ่มธนาคารมองไปที่ตัว SCB SCB ที่มองไปเพราะอะไรเพราะว่าตัวหนี้เสียในไตรมาส1ลงนะนะฮะแล้วก็การแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวไตรมาส2เนี่ยถ้าจะมีข่าวดีก็คือเขาจะขายไทยพาณิชย์ประกันชีวิตให้ FWD จะบันทึกกำไรที่จะทำให้เงินกองทุนเขาสูงมากนะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันน่าสนใจในราคาปัจจุบันเองที่ PE ค่อนข้างถูกที่สำคัญไทยพาณิชย์เนี่ยลงมากองอยู่ข้างล่างเลยราคาค่ะน่ารักน่าลุ้นมากในการที่จะรีบาวด์แนวต้านสำหรับการเก็งกำไรรอบนี้นะครับอยู่ที่ต้านแรกอยู่ที่158ค่ะแนวโน้มน่าจะทะลุนะขึ้นไปก็161ทะลุไปก็165นะครับโอเคอยากลุ้นเหมือนกันนะให้เลย160ขึ้นไปแหละ
นะครับสำหรับการเก็งกำไร SCB รอบนี้ค่ะรับตรงนี้รับตรงนี้เลยใช่ไหมคะ SCB รับตรงนี้เลยตรงนี้ได้เลยโอเค158 16ก็ต้อง follow by แล้วล่ะโอเคชั่วโมงนี้ค่ะแนวต้านเดี๋ยวๆๆขอทวนเดี๋ยวสิ158 161 165เป็นแนวต้านนะคะอ่ะอีกตัวนึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแต่ถ้ามันหลุดแต่ถ้ามันหลุด 154.5 ลงมาเนี่ยไม่ดีนะ154.5 นี้โอเคนะฮะตัวอีกตัวนึงอยากแนะนำตัว CK นะครับเพราะว่ามีโดดเด่นขึ้นมาจริงๆอยากจะมีโฮมโปรอีกตัวนึงนะแต่เอา CK ไปก่อน ตัว CK นะครับก็อยู่ที่แนวรับได้ดีนะครับที่26บาทแต่ก็ไม่หลุดเนี่ยเริ่มมีการรีบาวด์ขึ้นมาตอนนี้อาจจะทดสอบแนวต้านแถว 27.75 ค่ะนะครับถ้าทะลุได้สวยเลยอาจจะขึ้นไปถึง29บาทนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะถ้าหลุด26ไม่ดีใช้26เป็นจุดสต็อปลอสสำหรับตัว CK ก็รับตรงนี้แนวต้านแรก 27.75 ถ้าทะลุได้29บาทหลุด26นี้โอเคให้พี่ดื่มน้ำแป๊บหนึ่งปอมขอมาดูเซตก่อนแล้วเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ย 1,566 จุดเป๊ะเลยนะคะคุณผู้ชมบวกไป 1.31 จุดหรือว่า 0.08% นะคะอ่ะเปิดบวกมาแต่ว่าก่อนแต่ตอนที่เปิดเนี่ยเปิด 1,565 นะเออแล้วก็ตอนนี้ไป 1,566 ขอให้บวกต่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะก็คุณเปิดโลกมงคลนะคะสวัสดีค่ะก็อวยพรกันเหมือนเดิมเนาะสุขกายสบายใจมีโชคดีมีชัยกันทุกท่านนะคะคุณปังคุงสวัสดีค่ะคุณใบตองสายหยุดคุณเอพิมสิริบอกว่าวันนี้เขียวๆนะคะเขียวแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้งานขนาดไหนนะก็ลุ้นคุณสุดาวันบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปอมและคุณกวีคุณอภิสิทธิ์นะคะวันพุธสีเขียวค่ะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณใบตองสายอยู่บอกว่ารอหุ้นแนะนำวันนี้ได้ไปแล้ว2ตัวเนาะน่ะก็ได้ไปแล้วนะแล้วก็คุณพัชระนะคะสวัสดีค่ะอ่ะก็อย่างที่บอกไปแล้ววันนี้อยู่กับทางด้านพี่กวีนะคะคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยพี่กวีพร้อมต่อไหมคะอะไรนะจ๊ะพร้อมต่อไหมคะเอาเลยค่ะลุยเลยโอเคค่ะท่านแรกเซนเทลค่ะพี่บอกว่าหุ้นที่ผมจะแนะนำเลยนะต้นทุนเขา37.80 บาทค่ะคือจริงๆหุ้นตัวนี้ต้นทุนค่ะต่ำกว่า40ผมว่ามันก็พอรับได้นะค่ะจริงๆถ้าต่ำกว่า35ได้ก็สวยมากแต่ว่าดูเทรนด์แล้วเนี่ยโดยพื้นฐานของตัวเซนเทลยังอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกอยู่นะครับกำไรที่ออกมาก็ดีไตรมาสหนึ่งกำไรก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นอะไรที่พี่ตกกังวล นะครับราคาลงมากองข้างล่างนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เลยคงเป็นซื้อมันติดที่37บาทก็ไม่จำเป็นต้องกังวลมากนะครับเผอิญอาจจะมีการติดแนวต้านให้แกว่งบ้างตรงแถว 36.5 นะครับก็พยายามจะขึ้นไปเทสทะลุได้มีงามเลยทะลุได้งามเลยมีโอกาสเห็น40ไปนะนะครับเพราะฉะนั้นใช่มีโอกาสเห็น40เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเราคงโฮเอาไว้ก่อนนะครับซื้อเพิ่มได้ไหมซื้อเพิ่มได้ไหมคนที่ต้นทุนเขา37.80จริงๆผมก็ไม่อยากจะบอกว่าซื้อเพิ่มได้หรือไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้สถานะพอร์ตของลูกค้าว่าคือถ้าเขามีตังค์เพิ่มหรือว่ามีซื้อตัวนี้น้อยก็เพิ่มได้ใช่ซื้อเพิ่มได้ไม่ใช่ไปพอร์ตเพราะ 90% เป็นเซนเทลหมดเอาไปซื้อเพิ่มมันก็ไม่ได้ถูกป่ะหรือไม่มีเงินแล้วจะซื้อเพิ่มตอนนี้เราติดอยู่เงินเติมไม่มีก็ซื้อเพิ่มไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ดูราคาแถวนี้ผมคิดว่าไม่แพงในเชิงพื้นฐานเทคนิคอลเองมันอยู่ในขาลงแต่เป็นขาลงที่ไม่ทำจุดโลอ่ะนะครับมันก็ยังมีลุ้นว่ามันจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปใหม่ได้แล้วพื้นฐานของตัวนี้มันก็ดีด้วยนะครับโอเคก็ถ้าทะลุ 36.5 ไปได้40บาทได้เห็นกันก็39บาทอย่างน้อยนะ39 40ประมาณนี้ต่อมานะคะ TACC จะเข้าได้ไหมคะตอนนี้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่พี่เคยชอบจำได้เคยบอกว่าก่อนที่เขาจะเข้าตลาดจำได้เลยแต่ว่าจริงๆต้องบอกนิดนึงว่าตอนที่มันขึ้นไป10บาทเนี่ยมันแพงมากเลยนะ มันออกมาในเทรนด์แบบคุณ PE 50-60 เท่าอ่ะมันจะโกรธอะไรได้ดีขนาดนั้นถูกป่ะนะตอนนี้ต่ำกว่า10บาทเยอะใช่ๆแต่กำไรถ้าใครดูจริงๆเนี่ยกำไรของตัว TAPC อ่ะมันไม่ได้แย่นะมันดีขึ้นแบบมันติดกับดักที่มันแพงเกินไปแล้วมันลงมาแถว6บาทซึ่งมันเป็นแนวที่น่าสนใจในแง่ของการที่จะเข้าไปเหมือนกันครับงั้นไม่แน่ใจว่าลูกค้ามีอยู่ไหมไม่มีค่ะถ้าไม่มีผมคิดว่าราคานี้ก็ดูน่าสนใจนะแนวต้านคือทะลุมารอบนี้เนี่ยถ้าทะลุ 6.7 ได้แล้วนี่แนวต้านละ 6.7 นะทะลุได้ก็ 7.5 ถ้าเป็นเทคนิคอลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับว่าถ้าหลุด 5.7
ถ้าหลุด 5.7 ต้องถอยโอเคได้แล้วตัว TAPC โอเคตัวนี้ก็รับตรงนี้ได้เลยนะโดยพื้นฐานโอเคนะตัวนี้ผมชอบโอเคถ้าเกิดแบบอยากจะถือยาวสะสมตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้พี่โดต้องรอนิดนึงเพราะว่าราคามันไม่ได้ถูกมากนะวันนี้จริงๆราคาก็ถือว่า PE ก็อยู่ระดับ30นะค่ะก็ไม่ได้ถือว่าถูกมากนะครับแต่ว่าผมยังคิดว่าตัว Growth Story ของตัวนี้มันยังโอเคอยู่ค่ะก็คือจอยไปกับ7-Eleven ซึ่ง Growth มันน่าจะดีค่ะโอเคถ้าแบบอยากจะรับถือยาวๆควรจะรอย่อมาประมาณเท่าไหร่อะคะก็6บาทครับ6บาทเนาะที่ลงไปแนวเดิมเนี่ยของเขานะครับได้เป็นแนวหน้าสะสมค่ะ AMC ค่ะเข้าได้ไหมคะโอ้ AMC ไม่เคยดูพื้นฐานเลย เข้าได้ไหมตอนนี้4บาท8ตังค์คือรอบที่รีบาวขึ้นมารอบนี้เป็นรอบที่เขาทำจุดโลนะคือต่ำกว่าโลที่แล้วเราค่อยเด้งขึ้นมาเพราะนั้นโดยเทรนด์แล้วเนี่ยมันจะเป็นขาลงอยู่สำหรับ AMC เดี๋ยวผมขอดูแนวต้านขาลงนิดนึงตอนนี้ 4.08 อยู่มันอาจจะได้ 4.3 นะครับคือจริงๆต้องเรากำลังเล่นอยู่บนขึ้นที่ไปขึ้นแนวต้านกดขาลงอยู่นะครับเล่นได้แนวต้าน 4.3 แต่ว่ายังไงก็ตามให้แค่4บาทเป็นจุดสต็อปลอสนะค่ะสำหรับตัว AMC เล่นได้แต่ใช้เงินในวงเงินจำกัดนะในการเล่นเล่นพอเก่งกำไรพอเก่งกำไรเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องรู้จักการออกด้วยนะสำหรับตัว AMC เพราะดูเสี่ยงเผอิญผมไม่รู้พื้นฐานด้วยฮะเลยไม่สามารถให้คำเมนต์ด้านพื้นฐานได้โอเค4บาทนี้T-Lux ค่ะ Thailux Enterprise ตอนนี้10 บาท 50เดี๋ยวนี้คือเมื่อก่อนเป็นอาหารสัตว์เดี๋ยวนี้เป็นพลังงานใต้พิภพรู้จักป่ะพลังงานใต้พิภพอะไรพี่งงนะดิเขาไปซื้อกิจการพลังงานใต้พิภพกันเยอะเอ็กโก้เขาไปซื้อทั้งหมดเหมือนราชบุรีคืออะไรพลังงานใต้พิภพเนี่ยน้ำหรอไม่ใช่รู้ว่าอินโดญี่ปุ่นมีอะไรเยอะใต้พิภพมีอะไรมีภูเขาไฟถูกภูเขาไฟแล้วก็อยู่ไปญี่ปุ่นอยู่แช่อะไรออนเซนใช่ออนเซนเกิดขึ้นจากลาวาข้างล่างต้มน้ำให้เราถูกป่ะเพราะนั้นเขาแทนที่เขาจะไปต้มน้ำแล้วก็ให้เราแช่เขาไปต้มน้ำแล้วมันทำพลังงานไฟฟ้าไงจ้าอ๋อเข้าใจไหมโอ้ช่างสรรหากันเนาะเนาะแล้วก็เขาก็เลยเรียกว่าพลังงานใต้พิภพนะครับซึ่งพีลักเนี่ยเขาเข้าไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้สิทธิ์ในการทำโรงไฟฟ้าใต้พิภพนี่ประมาณสัก12โรง12เมกะวัตต์ตอนนี้ทำไปแล้ว3-4ไปก่อนได้ทำไปแล้วน่าจะมาสัก4-5โรงแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็รายได้ก็เริ่มเข้ามากำไรก็เริ่มมาแล้วอาหารสัตว์เขายังทำอยู่ไหมอาหารสัตว์ทำอยู่ครับแล้วก็เริ่มมีกำไรดีขึ้นแล้วล่ะนะครับหัวก่อนหน้านี้เสร็จไปตอนอาหารกุ้งจำได้ว่ามีที่กุ้งเป็นโรคไตด่วนนะใช่ EMS เนี่ยโอ้ตอนนั้นเขาก็โดนด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้กุ้งกลับมาเขาก็เริ่มสบายตัวแล้วอาหารสัตว์ก็เริ่มกลับมาเก่งกำไรถามว่าได้ไหมจริงๆแล้วมันมากองข้างล่างนะจะฟื้นไหมเอางี้ดีกว่าถ้าทะลุ 10.6ได้ค่ะ follow by โอเคทะลุ 10.6 ได้นะฮะ follow by เพราะว่าแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 11.5 ค่ะนะฮะใช้ก็บาทหนึ่งนะทนแกว่งนั่นนะใช้ 9.5 เป็นจุดสต็อปลอสค่ะโอเคแต่ว่าถ้าใครอยากเร็วหน่อยก็10บาทเป็นจุดสต็อปลอสโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอยืนยันสัญญาณก่อนที่ 10.6 เนาะค่ะMGT เมกะเคมค่ะขอแนวรับแนวต้านดูก่อนนะตัวไหนนะ M ไมค์ G กัน T ไทยแลนด์เมกาเคม MGT MGT เมกาเคมโอ้คุณเข้าตลาดใหม่ใช่อยากขอแนวรับแนวต้านดูยากเลยอ่ะเวลาเข้ามาเมมแนวรับอยู่แถว2.20 ถึง 2.22 ค่ะแนวต้านอยู่แถว2.56 ถึง 2.58 ค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าทะลุ 2.44 ได้นะครับก็อาจจะ follow by ขึ้นไปที่ 2.56 ถึง 2.58 แต่ถ้ายังทะลุไม่ได้แล้วหลุด 2.34 ลงมาเนี่ยก็อย่าเพิ่งเล่นนะฮะจริงๆได้สัญญาณตรงนี้ก็คือยังไม่มีสัญญาณให้เล่นได้เพราะมันเด้งขึ้นมาละแล้วมันก็ปิดไม่สวยเมื่อวานมันบิดมันชน 2.44 แล้วมันก็ดูเหมือนอยากจะลงมาพักแถว2.20ใหม่อีกรอบนึงแล้วค่อยเด้งใหม่นะครับเพราะยังไม่อยากให้เข้าค่ะอ่ะต่อนะ KCE บอกว่า
จะเอาตอนนี้ราคาลงมาราคาถูกหรือยังจะเข้าไปถือแบบมาราธอน KCE ตอนนี้ร้อยมาราธอนนี่คือรายการผมจัดไงเอาเหรอแข่งกันรายการปอมอ่ะปอมก็แค่เทคโปรฟิตพี่เล่นมาราธอนเลยสำหรับการถือยาวถามว่า KCE เหมาะไหมกับการลงทุนระยะยาวก็ต้องนิดนึงนะ KCE เขาได้เทรนด์ของเรื่องรถไฟฟ้ารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเดี๋ยวเข้าใจว่าเป็นรถไฟฟ้านะฮะแนวรับแถวนี้ร้อยดึงเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนะค่ะนะครับเพราะว่าถ้ามองในแง่ของพื้นฐานแล้วผมคิดว่าโดยเมกะเทรนแล้วเนี่ย KCE จะได้เมกะเทรนเรื่องของรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งกำลังมาแล้วเขาก็ทำชิ้นส่วนพวกนี้นะครับก่อนหน้านี้ไปถูกเก็งกำไรขึ้นไป130ลงมาเหลือ101นะหายไป30บาทผมคิดว่ามันก็ดูดีนะยิ่งถ้าต่ำกว่า100ยิ่งน่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะรับส่วนหนึ่งได้ตรงแถวๆนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะรอต่ำกว่า100แล้วค่อยเข้าไปก็ได้เพื่อจะได้ต้นทุนที่ถูกลงไปกว่านี้นะสำหรับการลงทุนระยะยาวนะสำหรับตัว KCE โอเคนั่นสำหรับคนที่ต้องการระยะยาวระยะยาวเราก็จะไม่มีสต็อปลอสถูกไหมพื้นฐานจะเปลี่ยนค่ะไปเรื่อยๆไปพื้นฐานก็ยังไม่เปลี่ยนนะเห็นแล้วที่แกว่งลงมาเนี่ยที่แกว่งลงมาช่วงต้นปีอ่ะเป็นเพราะว่าผิดหวังเรื่องผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เชื่อว่าไตรมาสสองจะกลับมาดีขึ้นนะสำหรับตัว KCE ต่อมา BJC Berry Yoker ต้นทุน54บาทคือบอกว่าตอนนี้กลับตัวหรือยังจะถัวได้ไหมอุ้ยกลับแล้วกำลังกลับเลยแหละนะฮะคุณว่าทะลุแนวต้านยังเขาสร้างแนวต้านขาลงมาตั้งแต่สมัยปลายปีที่แล้วเลยนะแล้วก็ทะลุขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปรับฐานเสร็จยังน่าจะเสร็จแล้วนะแต่ว่าด้วยซินเนอร์จี้ที่เกิดขึ้นกับ Big C มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นกำไรยังไม่ได้พลิกฟื้นได้เร็วขนาดนั้นนะครับไม่ได้โตเร็วได้ขนาดนั้นเป็นไปได้ขึ้นมาเพื่อที่จะไซด์เวย์ออกข้างๆไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นเลยค่ะนะครับน่าจะขึ้นมาไซด์เวย์แถวประมาณ50บาทประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมองว่าถ้าจะซื้อเวทตรงนี้ก็ทำได้นะครับเชื่อว่าราคาน่าจะไปแกว่งแถว50บาทได้ซึ่งก็จะเป็นราคาพื้นฐานที่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่เขาจะให้ไว้ค่ะ50ต้นๆอะไรประมาณนี้ครับน่าจะขึ้นมาแกว่งแถวนี้แต่ถ้าขึ้นไปทำนิวไฮเกินกว่า55บาทขึ้นไปเลยจะเป็นช่วยยังไม่น่าได้นะค่ะยังไม่ได้แต่ว่า50บาทผมคิดว่าพอได้ก็ลองดูต้นทุนคุณเท่าไหร่จะเวทเท่าไหร่แล้วกันนะครับโอเคแต่ว่าลงตัวนี้ก็ถือว่าลงทุนระยะกลางได้ครับเพราะว่าบิ๊กซีเองก็เป็นธุรกิจที่มีอนาคตดีแหละไม่ต้องห่วงโอเคต่อมา Land and House ค่ะต้นทุน10บาท70ตอนนี้9บาท60ตายแล้วคุณอาถรรพ์ทำไมอ่ะอาถรรพ์ทำไมอ่ะไม่กล้าแนะนำแหมก็แค่ผู้บริหารลาออกแค่เจ้าของลาออกเฮ้ยผมพูดอย่างนี้เอาตรงๆนะหุ้นตัวนี้มันจะมีความรู้สึกของความรู้สึกว่ามันมีความเป็นอะไรกู๊ดโกเวอร์แนนซ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคือพื้นฐานแลนด์เขาไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เขามีเขาพูดก็ว่าแล้วมันอย่างนี้มันก็จะคล้ายๆกับ CPO หรือเปล่าพี่แล้วก็ CPO เนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดฟอกเงินไงเอ้ยแล้วอันนี้พูดได้เพราะว่ามันอยู่ในสื่อพิมพ์อยู่แล้วนั่นน่ะสิเออจริงจริงมันคือมันถึงแม้จะลาออกไปแล้วคือก็รับผิดชอบนะก็ถูกก็ทำในเดอะเวย์ที่ถูกแหละค่ะแต่สมมติถ้ากองทุนจะถือแลนด์เฮาส์เยอะนะถูกป่ะก่อนใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแคปในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เลยนั่งคิดเล่นๆนะว่าเฮ้ยสมมติว่าเดือนมิถุนายนที่จะถึงเนี่ยต้องมีการประกาศว่าเพราะว่าเขาต้องประกาศทุกไตรมาสใช่ไหมว่าเขาถือหุ้นอะไรบ้างถ้ากองทุนประกาศว่าเขาถือหุ้นแลนด์เฮาส์อยู่เนี่ยโอ้เออมั้ยน่าคิดป่ะเออแล้วผู้ถือหน่วยเนี่ยบอกเอ๊ะคุณไปถือแลนด์เฮาส์ได้ยังไงใช่ป่ะมีหุ้น property ทั้งหลายตัวทำไมไม่ไปถือก็เลยยังคิดว่าแลนด์เฮาส์เนี่ยแรงขายอาจจะยังมีเยอะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าในแง่ของการเก็งกำไรก็ยังไม่อยากให้เก็งแม้ว่าพื้นฐานก็ไม่ได้เปลี่ยนนะพื้นฐานเขาคงเหมือนเดิมแหละแต่มันจะมีในแง่ของเซนติเมนต์อยู่ว่ามันอาจจะมีแรงขายค้างๆอยู่อาจจะยังไม่หมดค่ะอาจจะเล่น property นะค่ะมองไปที่ตัวสุภาลัยมากกว่าการเป็นว่าสุภาลัยเนี่ยจะมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยหลังจากที่แลนด์เฮามีปัญหา
คุณสังเกตราคากราฟเขาจะตรงข้ามกันเลยใช่ตรงข้ามกันตอนที่มีข่าวเรื่องแลนด์เฮาส์ลงสุภาลัยบวกทันทีค่ะสุภาลัยการเป็นหุ้นบิ๊กแคปขึ้นมาทันทีเลยค่ะที่เป็นที่ดูน่าสนใจรองลงมาจากแลนด์เฮาส์เพราะนั้นผมว่าจะมีการเวทสุภาลัยมากขึ้นแล้วสุภาลัยเรื่องราวจะดีไตรมาส 2กำไรจะเพิ่มขึ้นยันไตรมาส 4เลยค่ะนะครับเพราะว่าจะมีโครงการที่จะโอนเข้ามาเยอะนะฮะอันถ้าจะดูเอาดูสุภาลัยแล้วกันแต่ว่าคนนี้เขามีต้นทุนแลนด์เฮาส์อยู่อ่ะ 10.7 อ่ะก็ถือดอกได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันถามว่ามันในแง่ของพื้นฐานเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนเนี่ยแต่ถามว่าจะขึ้นไปไหมยังไม่ขึ้นเนี่ยมันนั้นเก็งกำไรผมไม่ถูกป่ะเพราะถ้าท่านมีอยู่ก็ท่านก็สามารถถือต่อได้แหละนะครับถึงแม้จะมีแรงอาฆาตอยู่ผมคงไม่แนะนำให้นอกจากว่าท่านเป็นนั่นนอกจากว่าเราลงทุนระยะยาวแล้วเราพร้อมถึงว่าเรื่องกู้ตัวได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็ต้องขายแต่ว่าถ้าไม่ได้คิดอะไรมากมายขนาดนั้นพื้นฐานแลนด์เฮาส์ไม่ได้มีอะไรเสียยังถือได้นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวให้เวลาผ่านไปสักพักนึงเดี๋ยวเอิร์นนิ่งของเขาเข้ามาราคาก็จะกลับมาใหม่ได้ครับโอเคถ้างั้นใครมีอยู่ถือต่อไปก่อนนะใครยังไม่มีเพิ่งเข้าครับโอเคต่อมา STA ค่ะต้นทุน16บาทถามว่าเนี่ยหรือจะแค่รีบาวสั้นๆไม่นะว่าน่าจะฟื้นได้พักนึงเลยแหละค่ะคือต้องบอกนิดนึงราคายางเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีความผิดปกติคือช่วงจำได้ไหมว่าปลายปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองไทยภาคใต้น้ำท่วมจำได้ไหมมันก็ท่วมทุกปีอะพี่ภาคใต้น้ำท่วมไม่ใช่ที่ไม่ได้ท่วมทุกปีแต่ท่วมภาคใต้ไม่ภาคใต้อะภาคใต้ท่วมตลอดเลยนะใช่ใช่ภาคใต้ท่วมทุกปีแต่ปลายปีที่แล้วว่าท่วมหนักโรงแรมปิดกันเป็นเกือบครึ่งเดือนเลยนะที่โรงแรมที่ภาคใต้คนออกไปกรีดยางไม่ได้ได้ยินข่าวถูกป่ะใช่ราคายางพุ่งกระฉูดเลยแล้วราคาก็วิ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะยาวจนถึงเดือนมกราคมขึ้นมาตั้งแต่10บาทยัน30 3เดือนเองนะป้อมนี่ไงสามเดือนเองนะแล้วพอน้ำท่วมหายไปกลับมากรีดยางได้ก็เลยราคายางตกไหลเลยก็ใช้เวลาแค่เวลาหลายเดือนเนี่ยนะ5เดือนเนี่ยลงมาจาก30เหลือ15ค่ะตอนนี้ราคายางเริ่มนิ่งละแล้วผมเชื่อว่าความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์เรื่องของยางยังสูงอยู่แล้วช่วงต้นปีเนี่ยโชคดีช่วงต้นปีที่ราคายางขึ้นเพราะว่าไอ้จีนน่ะมันสต๊อกยางมากขึ้นมันก็เลยยิ่งให้สูงขึ้นอีกเพราะว่าเขาต้องมีเดือนช่วงตุรกีหรือป่ะมันก็ยิ่งสูงก็ไปใหญ่เลยแต่ตอนนี้ราคาก็เลยลงมาแล้วแต่ว่าผมว่ายางเองยังมีความต้องการอยู่นะฮะเพราะนั้นผมยังคิดว่าราคายางตอนนี้มันลงมาเยอะแล้วแหละมันกำลังน่าจะรีบาวละมันกำลังน่าจะรีบาวเพราะนั้นเป็นไปได้ว่าจะน่าจะขึ้นได้ต่อแต่เมื่อวานนี้ขึ้นไปเยอะเกินนะฮะวันนี้มันก็เลยโดนเทคนะฮะก็เป็นไปได้ก็อาจจะแกว่งอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่น่าหลุดโลเดิมนะที่ 14.6 นะครับถ้าหลุดมาก็ต้องออกอ่ะนะฮะถ้ามองในแง่ของเก็งกำไรนะครับค่ะแต่ผมคิดว่าน่าจะรับอยู่แล้วล่ะโอเคแต่ว่าวันนี้คงมีเทคโปรฟิตแหละนะครับคงมีเทคโปรฟิตลงมาค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็น่าจะออกข้างๆแล้วก็น่าจะกลับขึ้นไปใหม่ได้ค่ะต้นทุน16บาทอย่างนี้แนวต้านเท่าไหร่ก่อนคะก็แนวต้านจริงก็คือเมื่อวานนี้ไฮ 17.2 นะครับทะลุได้ก็แนวต้านถัดไปก็อยู่ประมาณ 18.4 ค่ะนะครับโอเคถ้างั้นอย่างนี้เผื่อถามเผื่อใครฟังตรงนี้แล้วสนใจรับได้ไหมคะรับได้ไหมผมคิดว่ารับได้นะแถวประมาณสัก16ประมาณ16บาท20นะฮะพอรับได้โอเคแล้วก็ถ้ารับแล้วก็เช่นเดิมฮะก็ใช้ 14.8 เป็นจุดสต็อปลอสค่ะIRPC ตัวนี้ขอแนวรับแนวต้านค่ะตัวนี้คนเชียร์เยอะนะใครเนี่ยคุยทุกวันก็บอกว่าตัวนี้น่าสนใจเนี่ยรับประมาณเนี่ย5บาทเนี่ยตอนช่วงเนี้ยรับได้แต่ไม่เห็นมันจะไปไหนเลยอ่ะมองตามตรงนะมันเป็นการแกว่งขาขึ้นนะคือถึงแม้ว่ามันจะดูอาการแบบมันจะไปไม่ไปอะไรมันดูอึดอัดมากเลยนะแต่มันก็ขาขึ้นนะรอเล่นไปแล้วแนว5บาทเนี่ยแนวน่ารับมากเลยนะเพราะนั้นผมคิดว่าน่ารักน่ารู้แต่แนวรับตรงนี้กลับขึ้นไป 5.5 ใหม่เป็นไปได้นะครับแต่ก็ข้อดีอันหนึ่งก็คือถ้าหลุด 4.98 ซึ่งมันไม่ไกลอยู่ตรงนี้เท่าไหร่เป็นจุดซอฟต์ลอสค่ะถ้าหลุด 4.98 ก็ขายขาดทุนซึ่งไม่ได้ขาดทุนเยอะมากแต่มีลุ้นได้ถึง 5.5 ก็ถือว่าได้แก็บเยอะเหมือนกันสำหรับตัว IRPC โอเคก็รับประมาณตรงนี้ผิดหวังกำไรไปแล้วล่ะผมว่ามันแกว่งคือถึงแม้มันจะแกว่งแบบออกข้างดูเหมือนจะออกข้างๆนะแต่ไม่ทำจุดโลใหม่นะไม่เคยทำจุดโลใหม่นะตั้งแต่
ตั้งแต่สิงหาปี15แข็งแกร่งมากสิงหาปี15นี่คือ2ปีแล้วนะค่ะไม่เคยลงมาไม่เคยทำจุดโลใหม่แล้วรอบนี้ก็ลงมาก็ยังไม่ทำโลใหม่ที่5บาทเพราะโลก่อนหน้านี้อยู่ที่ 4.88 ก็เด้งแถว 4.98 เห็นป่ะอืมๆผมว่าเอ้ยมันน่ารักน่าลุ้นนะใช่เออมันหยุดที่ 4.98 แล้วมันขึ้นมันน่ารักน่าลุ้นนะคือถ้ามองในแง่ของเทคนิคอลเออเนาะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูหุ้นตัวนี้ดีกว่าโอเควันนี้เนี่ยวงปั๊มวงไว้หลายตัวนะตามที่พี่พูดไม่แต่ว่ามันก็เก่งกับรายได้เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ตลาดมันดูดีขึ้นค่ะอ่ะตัวต่อมา PTG ต้นทุน22.60 บาทตอนนี้19.60 บาทตัวนี้น่าจะโฮแล้วครับไม่ขายแล้วในราคานี้แต่เราเคยเตือนหุ้นตัวนี้ไปแล้วจำได้ไหมใช่เรื่องปั๊มน้ำมันเราไม่ใช่ไม่เคยเตือนนะค่ะบอกให้เรามาระวังแล้วมันก็ลงมาแรงจริงซึ่งเราเตือนไปแล้วแล้วมันลงมาแล้วเราจะให้ขายตรงนี้ก็ไม่ใช่กระไรอยู่แล้วเนาะเพราะเราเคยบอกว่าระวังปั๊ม PTG ไปต่างจังหวัดทีไรผมไม่เคยเห็นรถเลยนะนะจริงเพราะบอกว่าเราขับไปเราเข้าไหมถามแค่นี้มันจะไปเราไม่เข้าคนอื่นอาจจะเข้าไงคนอื่นเขาบอกว่าไม่แต่ปั๊มไม่ค่อยเห็นเลยนะแต่มันไม่คนเข้าจริงๆแล้วเดินผ่านไปจะเข้าปั๊มปตท.เพราะอะไรเดี๋ยวนี้เอสโซบางจากเขาปรับปรุงแล้วจนน่าเข้าเออมันน่าเข้าจริงๆเออไม่ใช่ปั๊มปตท.อย่างเดียวนะที่ทำตอนนี้กลายว่าคู่แข่งของ PTG เยอะมากมันก็เลยกลายว่ามันก็เลยยากแล้วล่ะที่จะแบบทำแล้วก็ให้ฟื้นขึ้นมานะฮะและยิ่งจะมีลักษณะธุรกิจค้าปลีกของ PTT OR จะเข้ามาอีกยิ่งความน่าสนใจของ PTG หายไปเลยเนาะถูกป่ะเพราะว่าPTTOR เนี่ยผมกลัวว่าเวลาเข้า IPO อ่ะอาจจะกำหนด PE ต่ำกว่า PTG ก็ได้นะมันก็จะกลายเป็นว่าเอาทำธุรกิจเหมือนกันใหญ่กว่า PE ต่ำกว่าเรื่องอะไรถึงจะซื้อ PTG ล่ะแต่ว่ามันก็ลงมาแล้วเนาะมันก็ลงมาแล้วก็คงต้องทนถือไปก่อนแหละนะครับทนถือไปก่อนจนกว่าเขาจะมีอะไรดีๆออกมามันถ้าจะมีอะไรคือปั๊มน้ำมันนี่เป็นเรื่องที่เดาไม่ยากนะว่าจะมีอะไรดีหรือไม่ดีถูกป่ะมันเดาไม่ยากแล้วถ้าคุณจะเป็นปั๊มน้ำมันแล้วคุณกินค่าการตลาดอย่างเดียวนะชีวิตเนี้ยตายชีวิตเนี้ยไม่เกิดเพราะว่าค่าการตลาดมันเล็กน้อยมากช่วงนึงที่เขาได้มาเพราะค่าการตลาดมันดีเพราะน้ำมันขาขึ้นค่าการตลาดมันเลยแบบคือน้ำมันขาขึ้นเนี่ยค่าการตลาดจะขึ้นตลอดแต่พอแล้วมันขึ้นบ้างลงบ้างเนี่ยค่าการตลาดจะกำหนดยากละก็ต้องมาหวังพึ่งธุรกิจค้าปลีกอื่นๆไงซึ่ง PTG เนี่ยปั๊มที่ทำค้าปลีกจริงๆมีกี่ปั๊มอ่ะมันไม่เยอะไงไล่ปั๊มใหม่ๆที่จะเปิดมาจะทำค้าปลีกทำไม่ขึ้นไงเพราะว่าข้างๆเขาก็เต็มไปด้วยถนนสายหลักเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยถูกป่ะแล้วตอนนี้ไปถนนสายรองถนนสายรองตอนนี้ปตท.เข้าไปแล้วนะบางจากเอสโซเข้าไปถนนสายรองแล้วนะตอนนี้ไปปต PTG ต้องไปถนนลูกรังแล้วไหวไหมเนี่ยคือมันโดนแย่งมาตลอดเนี่ยมันก็ระมัดระวังเนี่ยแต่ว่ามันลงมาเยอะแล้วล่ะรับข่าวไปเยอะพอควรถ้ามันมีอยู่ก็คงถือแหละต้นทุน20เท่าไหร่22เลย22.60 22มันก็ยังพอลุ้นว่าจะกลับขึ้นไปให้ท่านได้เทคโปรฟิตหรือว่าได้ทำได้ขายเท่าทุนได้บ้างนะเลเวลนี้นะโอเคสู้ๆต่อมาปัญจวัฒนาพลาสติก PJW ค่ะไม่มีPJW ว่ะเฮ้ยคุณตัวนี้ทำอันนี้ป่ะทำรถยานยนต์ป่ะใช่ทำพลาสติกของยานยนต์อ่ะใช่ไหมธุรกิจยานยนต์มันดีเนาะเออถ้าดูแต่ผมไม่เคยดูพื้นฐานนะถ้าดูจากตรงแล้วเนี่ยเหมือนอยากจะรีบาวจากตรงเนี้ยเหมือนอยากจะรีบาวจากตรงนี้ขึ้นไปเขายังไม่มีนะคะคนนี้แต่ใช้วงเงินจำกัดนิดนึงแล้วกันนะครับในการมีกำไรคือผมไม่เคยดูพื้นฐานเนี่ยเลยไม่มั่นใจว่าแต่ว่ามันอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันน่าจะดีไงใช่ป่ะค่ะจากยานยนต์เนี่ยแล้วมันก็ลงมาที่แนวรับข้างล่างพอดีเป๊ะเลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามองกันเทรนด์ใหญ่ๆตั้งแต่ปี2000ปลายปี2015เลยแหละจนถึงปัจจุบันเองก็ยังไม่ทำนิวโลนะนะครับระหว่างทางจะมีแกว่งบ้างแต่ไม่ได้ทำนิวโลมันได้ RPC เป๊ะเลยอ่ะเหมือนเนี่ยภาพเหมือนมากเลยนะแล้วรับไหมอ่ะก็จะบอกนะใช้เงินเยอะๆมากค่ะแนวต้านก็3.02 บาท
โอเคแล้วก็ขึ้นอาจจะขึ้นไปได้ถึง3บาทต้นๆได้เลยแหละ3บาท10 3บาท20นะครับแต่ว่าก็แน่นอนใช้โลเดิม 2.72 ก็ไม่ได้ไกลตรงนี้เท่าไหร่เนาะ 2.72 เป็นจุดสต็อปลอสโอเคสำหรับตัวปัญจวัฒนะค่ะ WHA บอกว่าเนี่ยเขาจะมีบวกรวมกองทุนเข้ามาของเขา2กองจะมีผลดีหรือผลเสียยังไงบวกกองทุนเข้ามา2กองค่ะคือเขามีกองของเขาอะไอตัว War Up กับอะไรนะ WHART อะเขาจะออกกองใหม่หรอหรือยังไงไม่รู้จำข่าวไม่ได้แล้วอะรู้สึกเหมือนจะมีรวมกองอะไรประมาณนี้อ๋อรวมหลายๆกองเข้าไปอยู่ในกองเดียวเออใช่ใช่ก็คงไม่ได้มีผลดีอะไรกับ WHA ครับอืมมันไม่ได้มีในแง่การพื้นฐานเปลี่ยนค่ะแต่หุ้นตัวนี้ก็แกว่งๆนะครับเดี๋ยวพอขึ้นมาแถวประมาณสัก 3.18 3.2 ก็ระวังแกว่งลงอีกทีนึงนะฮะเพราะนั้นแก๊ปในการเล่นอาจจะไม่เยอะมากนะครับสำหรับตัว WHA โอเคก็มีคือถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าแต่ถ้ามีต้นทุน2.96 โอ้ก็แนวต้านถ้าเล่นเก็งกำไรก็แนวต้านแนว 3.2 นะครับ 3.2 นะคะนะฮะใช่ครับโอเคต่อมาตรงไหนตัวไหนเนี่ย UTP อยากจะเข้าไปรับค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะ UTP เหมือนจะมาทำธุรกิจพลังงานด้วยทำกับใครๆก็ทำพลังงานเนาะใช่ๆคือต่อไปนี้ถ้าอยากจะให้ธนาคารอยากให้ใช้ธนาคารอยากจะให้หุ้นวิ่งก็ไปทำพลังงานมันเป็นทางเลือกเมื่อก่อนยังขายได้อยู่นะไอ้ทำพลังงานเนี่ยไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ค่ะใกล้ชนแนวต้านแล้วนะครับมันอาจจะขึ้นไปแนวต้านแต่จริงๆทรงมันประมาณ 8.3 มาดูนิดนึงนะครับแนวต้านจะอยู่แถวประมาณ 8.5 นะฮะอาจจะขึ้นไปตรงนั้นได้ถ้ามันนั้นถ้าจะเล่นก็ใช้วงเงินจำกัดละกันเพราะเรากำลังเล่นอยู่ยอดย่อมันขึ้นมาตั้งแต่7บาทอ่ะขึ้นมาถึง8บาทมันก็มีโอกาสขึ้นมาได้ถึง 8.5 นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันควรใช้เวลาแล้ว 7.5 เป็นจุดสต็อปลอสเนาะค่ะในแง่ของการเล่นเก็งกำไรนะครับสำหรับตัว UTP เราไม่ได้อยู่บนจุดที่ไม้แรกแน่ๆเราไม่ได้เปรียบอ่ะเราไม่ได้ไม้แรกแน่ๆเพียงแต่ว่าก็ต้องลุ้นว่าเขาจะลากกันต่อไปถึงแนวต้านที่ 8.5 มั้ยนะครับเล่นกันโดยที่เรามีจุดสต็อปลอสแถว 7.5 ก็ไม่น่าเสี่ยงอะไรมากค่ะนะฮะโอเคจริงๆไปเล่นพวกแบบพูดเล่นพวกเล็กๆเนี่ยมีคนถามว่าพวก UTP พวก PTG พวกอะไรหลายตัวที่แบบหรือเล่นลุ้นๆอะไรพวกเนี้ยความรู้สึกผมนะทำไมเราไม่ไปเล่น 4K Sentel Home Pro SCB อ่ะราคาพี่ดูราคาสิไม่ผมถามไงผมถามมันไม่เกี่ยวดิคือก็เปลี่ยนซื้อสัก5 หลอดคืออยากได้กำไรเร็วๆใช่ป่ะเลยเล่นตัวเล็กเออส่วนใหญ่อย่างนั้นนะแต่สภาวะตลาดที่แกว่งๆแบบนี้มันก็จะอันตรายนะคือถ้าเอาตัวเล็กราคาหรอเอาโฮมโปรก็ได้อะ4K 20กว่าบาทโฮมโปร9บาทก็ยังพอได้เนาะโฮมโปรก็พอได้ไม่รู้คือผมถามกลับไปทางคนถามไงเออก็ว่าเรายังเล่นหุ้นตัวเล็กก็เอางี้แล้วกันถ้าจะเล่นหุ้นตัวเล็กโฮมโปรดีอะไรนะพี่หรือถ้าจะเล่นหุ้นตัวเล็กแล้วเทคนิคที่เราคุยกันว่าเออมันน่ารักน่ารุ้นอะไรพวกนี้ก็เล่นแบบเงินเยอะๆแล้วนี่ TACC เนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ราคาไม่น่าจะโอเคอ่ะก็ใช่ไงคือโอ้ก็คือมาเล่นกันหุ้นก็คือจะมาเล่นกันหุ้นพวกนี้ไงเออก็เป็นก็น่ารักน่ารุ้นใช่ป่ะเออก็น่ารักน่ารุ้นจะขึ้นไปแนวต้านอะไรเงี้ยได้แต่ถึงบอกว่าถ้าจะเล่นหุ้นพวกนี้เวลามันแบบตอนที่ตลาดแกว่งลงอะครับคือผมยังมองว่าตลาดรอบนี้มันยังแกว่งขึ้นแล้วก็จะมีแกว่งลงใหม่อีกรอบหนึ่งถูกไหมมันเวลาแกว่งลงพวกนี้จะลงมาแรงเนาะค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเล่นด้วยวงเงินไม่เยอะมากเราก็มีจุดสต็อปลอสไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าคุณไปเล่นพวก SCB CK Home Pro อีเวนต์แม้กระทั่งบางปูพวกนี้ต่อให้ติดอะก็ยังรู้สึกสบายใจเพราะพื้นฐานมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีสตอรี่ให้เล่นไงเช่นบ้านปูกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกสุภาลัยอ่ะเล่นสุภาลัยกำไรไตรมาส2จนถึงไตรมาส4จะดีตลอดค่ะคุณเล่น SCB ครึ่งปีหลังสินเชื่อดีขึ้นเดี๋ยวมีกำไรจากการขายประกันถูกป่ะคือมันจะมี CK นี่รับเหมาอันนี้เต็มๆได้ครึ่งปีหลังตัวเล็กๆก็มีสตอรี่นะครับแต่เป็นสตอรี่เฉพาะตัวซึ่งมันคาดมันไม่ใช่เป็นสตอรี่กลุ่มไงพอเป็นสตอรี่เฉพาะตัวเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงสูงขอใช้เวลานิดนึงในการที่จะเรียนให้ทราบว่าหุ้นตัวเล็กมันก็จะมีความเสี่ยงไม่ใช่อีเวนทีลักที่ถามมานะ TACC UTP PTG เล่นในวงเงินจำกัดนะเล่นในวงเงินจำกัดอย่าเพิ่งแบบตุ้มทีเดียวไปใช่แต่ดูเทคนิคนะที่ผมพูดไปมันก็ดูดีแทบทุกตัวนะค่ะนะ
ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงบ้านปูคุณผู้ชมก็ถามมาเหมือนกันต้นทุน17.70 บาทอะค่ะไปต่อไหมราคานี้ถือว่าถูกนะค่ะนะฮะ18.30 18.40ก็ไม่ถือว่าแพงมากตอนนี้ก็ทำเหมือนทะลุสิบแนวต้านอยู่18.5นะครับก็พยายามจะทะลุอยู่ถ้าจะเล่นก็อาจจะรอทะลุ18.5ขึ้นไปก่อนจะได้เนาะนะครับขึ้นไปก็จะแนวต้าน19.5ก็ได้อีกบาทนึงโอเคงั้นดูที่18.5ทะลุได้ก็สวยค่ะแต่ถ้าจะรับตรงนี้ในฐานะจุดระยะกลางก็รับได้นะครับแถว18 บาทต้นเท่านี้ไม่ถือว่าแพงเกินไปท่านนี้ต้นทุนต่ำหน่อยเนาะ 17.7 นี่โชคดีจริงก็โอเคนะนะครับอีกท่านหนึ่งคือปอมไม่แน่ใจว่าเขาสวัสดีปอมหรือว่าเขาพูดถึงหุ้นดีเอาล่ะเขาคือว่าเขาเขียนดีค่ะดีค่ะปอมว่าเขาพูดถึงหุ้นดีอ่ะเขาก็เขาเขียนตัวดีด็อกอ่ะผมเราก็ดีเนาะอ่ะเอาเป็นว่าดีจริงด้วยใช่ก็มีสิพี่เดนทัลหุ้นหมอฟันอ่ะหุ้นอะไรนะร้านทันตกรรมอ่ะตอนนี้9.30 บาทมองยังไงตัวนี้ทำไฮใหม่ด้วยขอไม่มองได้ป่ะดูไม่ออกดูไม่ออกผ่านเลยคือถ้าให้ดูก็ได้นะคือมันก็ดูไลน์60 นาทีได้นะก็ไม่ว่ากันนะจะให้เปิดไหมพี่เดี๋ยวจะเปิด60 นาทีให้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ดูได้เห็นป่ะเทคนิคก็ดูได้โอ้สูงมากจะมองกันไฮทูไฮนะเดี๋ยวมาดูนะค่ะมันจะเวอร์มากเลยนะแต่จริงๆเวลารอเล่นมันจะเวอร์มากนี่มันขึ้นด้วย9.70 บาทโอ้โหลุ้นๆถ้ารับตรงนี้แล้วไป9.70 บาทใช่ไหมคะใช่แล้วสต็อปลอสโอ้โหคุณรู้ไหมว่าสต็อปลอส8.85 ป่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยว 8.75 อะไรอย่างเงี้ยป่ะหรือว่ามากกว่านั้นโล9 บาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกรอบล่างคือ8 บาทถูกป่ะค่ะแต่หลุด9 บาทผมเลิกเล่นก่อนถูกป่ะเพราะมันจะลงไป8.80 บาทพวก20 ตังค์เนาะมันทน8.80 บาทเยอะเหมือนกันเนาะอยู่งงว่าคือซอฟต์ล้อทั้งโคตรไลน์อ่ะเพราะมันเป็นตลาดหุ้นเข้าใหม่แต่แกว่งแรงมากไงคือถ้าจะเล่นก็ระมัดระวังแล้วกันเนาะตั้งแนวต้าน9.7นะแนวต้าน9.7เอางี้แล้วกันถ้าจะเล่นมีดิ่งผมขอใช้ตรงนี้ดีกว่าใช้โอ้โหแต่9.25มันก็แต่9.25นี่เป็นจุดที่แบบไม่ควรหลุดนะไกลเกินไปอ่ะเนาะค่ะถ้างั้นแล้วแต่คุณผู้ชมนะบอกไปแล้วถ้า 8.8 นะเป็นจุดตอบรอซึ่งมันไกลมากอ่ะเล่นแล้วต้องระวังนะตัวนี้ตัวต่อมา TVO ค่ะมี2ท่านถามมาบอกว่ายังไม่มีกับต้นทุน36บาทถัวได้ไหมอีกท่านนึงยังไม่มีรับได้ไหมคือเป็นอะไรกับ TVO เนาะเดี๋ยวนะ TVO ไม่อยากเล่นอ่ะไม่รู้ตอนนี้30.75 บาทคืออาจจะแบบมันลงมาแล้วเผื่อมันจะขึ้นไม่รู้จุดต่ำสุดหรือยังแต่ยังไม่เห็นจุดต่ำสุดเลยมันยังไม่มีสัญญาการฟื้นตัวมันยังไม่กลับขึ้นมาเลยอ่ะยังไม่มีสัญญาการฟื้นตัวดังนั้นการเล่นในขณะแบบนี้โดยที่เป็นสัญญาฟื้นตัวเล่นแล้วไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มสังเกตที่เราเคยถามมาส่วนใหญ่ที่เทคนิคมันเสียอย่างนึงนะครับมันไม่สามารถซื้อได้ที่จุดต่ำสุดค่ะมันจะเล่นได้ตอนที่มันแบบเริ่มกลับตัวเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนแต่ตัวนี้ยังไม่เห็นภาพอะค่ะถึงแม้ว่าจะลงมาแนวรับแถวประมาณ30 บาทซึ่งเป็นแนวรับที่น่าจะเหมาะกับคนที่เล่นลงทุนระยะกลางและมั่นใจพื้นฐานซื้อมากกว่าที่จะลงทุนระยะสั้นเพราะนั้น30 บาทเนี่ยถ้าใครรู้พื้นฐานว่าเฮ้ยพื้นฐานของ TBO ก็ยังแกร่งนะก็ยังน่าสนใจนะก็ลงทุนได้แต่ไม่ใช่สำหรับนักลงทุนเก่งกำไรเดี๋ยวขอข้ามาท่านนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมข้ามาท่านนี้นิดนึงเพราะคำถามน่าสนใจเขาบอกว่าขอหุ้นปันผลดีราคาไม่เกิน10 บาทเป็นไงราคาไม่เกิน10 บาทDCC ว่าแล้วเชียแต่ตัวนี้ราคาก็ไม่ค่อยวิ่งอ้าวคุณจะเอาหุ้นปันผลเอาปันผลใช่ปันผลเน้นคำว่าปันผลไม่ได้เอาแคปิตอลเกนDCC ไทยแท็บวอเตอร์ไทยแท็บวอเตอร์ของเกินนิดนึงนะ10.50 บาทเดี๋ยวก่อนนะไทยแท็บวอเตอร์10.50 บาทคือรับตรงนี้เหรอคะก็ยิวมันก็ 5-6% อ่ะแล้วเมื่อกี้ DCC ก็รับตรงนั้นได้เลย DCC ใช่เพราะว่ากำไรจากท่านหนึ่งน่าจะต่ำสุดแล้วล่ะแต่คือไปน่าจะดีขึ้นอันนี้ปันผลทุกไตรมาสนะ DCC ไทยแท็บวอเตอร์ก็เป็นหุ้นที่ปันผลดีอยู่แล้วนะครับที่ผมเห็นมีแค่2ตัวเนี้ยนอกนั้นก็จะเป็นหุ้นกลุ่มปิโตอ่ะก็ซึ่งราคาก็IRPC ก็อยู่ดีนะแต่มันก็ปิดโตอ่ะมันก็แกว่งอ่ะมันเรียกว่าหุ้นปันผลได้ไม่เต็มปากไงหุ้นอสังหาริมทรัพย์ยิวก็ดีนะแต่ก็พูดว่าปันผลได้ไม่เต็มปาก
มันพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่ากำไรมันจะผันผวนมากมันเลยไม่รู้จะได้หรือไม่ได้แต่ DCC ไทยแท็บวอเตอร์โอเคต่ำกว่า10 บาทโอเคแบบต้นๆพอรับได้นี่จริงๆมีช่องทางที่คุณผู้ชมไปดูได้นะไอ้เซต HD ที่เขาเซตที่ตั้งขึ้นมาไปดูลิสต์น่ะเซต HD ใช่ๆต้องดูให้ดีนะอย่าไปอยู่ในกลุ่มที่มันกำไรผันผวนเกินไปฮะเออต้องดูตัวด้วยอ่ะได้2ตัวแล้วนะอ่ะต่อมาค่ะ KSL ค่ะยังไม่มีเออน้ำตาลนี่ผมคิดว่าน่าสนใจนะแต่ KSL เนี่ยติดแนวต้านเลยอ่ะค่ะโอ้โหอาจจะลงมาทักแถว5 บาทใหม่อีกรอบหนึ่งนั้นเดี๋ยวรอแถว5 บาทเนาะค่ะเราค่อยเข้านะฮะโอเคตัวที่น่าสนใจมากกว่าในกลุ่มน้ำตาลจะเป็น UBRR บุรีรัมย์ตอนนี้ทีมฟุตบอลเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูฟุตบอลไม่ได้ดูเลยเนี่ยจริงๆดูซีรีส์ผู้ชายต้องดูฟุตบอลเป็นโอ้โหไม่อยากเอาใจใครเลยพี่เอาใจพี่วีดิโอ้ยวีพี่โอ้โหปีนี้ได้เลยฉันเป็นลีกเว้ยเอ้า BRR ดีกว่า KSL เนาะถ้าจะรับดีกว่าเทคนิคดูฟันดาเมนทัลดูอะไรแล้วดีกว่าครับแล้วก็ดูเทคนิคเองก็ดีกว่าเพราะว่า BRR จะมีเรื่องโรงไฟฟ้าใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ช่วงกลางปีถึงครึ่งปีหลังจะมีเรื่องของการออกอินฟราฟันด้วยค่ะซึ่งมันก็จะเป็นสตอรี่ที่ดีแล้วก็ปีหน้าจะมีเพิ่มกำลังการผลิตน้ำตาลด้วยเพราะฉะนั้นกำไรของเขาก็จะโดดเด่นดูทรงแล้วก็น่าจะขึ้นไปแถวประมาณสักระยะกลางนะครับสัก 13.5 13.7 ค่ะเป็นไปได้นะครับก็รับตัวนี้น่าสนใจกว่าเคสแล้วดูเทคนิคเข้าใครดูเทคนิคเข้าเป็นก็จะรู้ว่าตัวนี้แข็งแกร่งกว่าเยอะเออมันไม่ขึ้นไม่ลงคือแบบมันค่อยๆขึ้นอ่ะมันค่อยๆขึ้นมันแกร่งกว่าเยอะเคสแล้วนี่ก็แกว่งเกินค่ะไอ้นี่แกร่งแต่เคสแล้วแกว่งอ่ะ12.90 บาทรับเลยเนาะหรือว่ารอนิดนึงต่อนิดนึงได้นะผมว่าราคานี้ก็ประมาณนี้ก็ต่อจริงๆแล้วรับอยู่12.4โอเคถ้าจะแบบรอนิดนึงนะครับค่ะอ่ะมาโรงพยาบาลที่พี่บอกว่ามันแพงเนี่ยเขามีป่วยกันหมดแล้วโรงพยาบาลตอนนี้ BDMS ต้นทุน23.60 บาทBDMS มาว่ากันต้นทุนเท่าไหร่นะ23.60เนี่ยไม่ฟังรายการปอมเพื่ออย่างเงี้ยบอกแล้วว่ามันแพงเท่านั้นอ่ะเขาคงฟังแล้วเขาตัดใจไม่ได้หรือเปล่าหรอจริงมากอันนี้หลุดลงมาแต่มันก็หลุดลงมาจนแบบถึงแนวน้ำที่แบบเคยทำเอาไว้อะโลเดิมอะจำได้ไหมตัวก่อนหน้านี้มันอยู่17.8อะค่ะให้ขายตรงนี้ผมก็ไม่ขายแล้วนะนะฮะพื้นฐานไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าลงมาต่ำกว่า18นะแล้วเรายังมีเงินเราก็ถือ BDMS ไม่เยอะนะค่ะซื้อเวทแล้วล่ะนะซื้อเวทผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งภายในปีนี้ถึงต้นปีหน้าน่าจะกลับมา20 บาทใหม่ได้อ่ะเวทเถอะนะOkay. ไม่ได้พูดให้กำลังใจนะครับพูดจริงๆก็คือต้องเวทเพราะว่าเวทจะได้ต้นทุนต่ำลงใช่ต้องนำลงแล้วมันได้แค่20 บาทถือระยะกลางนิดหนึ่งไม่ใช่สั้นแล้วล่ะสำหรับรอบนี้ค่ะโอเคอ่ะต่อมา Brook BRWOK Brook ยังไม่มี Brooker Group อะค่ะยังไม่มีตอนนี้80 ตังค์ว้าว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 มีลุ้นเนาะถ้าจะเล่นใช้ 0.76 โอเคเนาะก็ไม่ได้โหดเกินไปค่ะ 0.76 เป็นจุดสต็อปลอสค่ะแนวต้านถือจะอีกอันนึงก็คือรอทะลุ 0.82 ขึ้นไปก่อนค่ะไม่ใช่ 0.82 สิ 0.83 ค่ะทะลุ 0.83 ขึ้นไปได้ก่อนเพื่อที่จะลงไปที่0.89 0.9ครับก็ถ้าเล่นตัวนี้ก็ใช้แต่มันแก๊ปจะสั้นแก๊ปจะน้อยมากเลยนะได้แบบ0.8 0.9ก็10 ตังค์นะแล้วก็ใช้0.76เป็นจุดทดสอบหลอดค่ะโอเคตอนนี้ก็ถามพวกนี้มารายการปอมเป็นรายการที่มีคนถามพวกตัวเล็กเพียบเลยอ่ะใช่ก็แหมนักลงทุนรายย่อยอ่ะพี่ก็เตือนอีกครั้งนึงเฮ้ยนั่นทุนรายย่อยก็ใหญ่ได้เว้ยแต่ไอ้เหี้ยนั่นทุนรายย่อยซื้อบ้านปูไม่ได้ไงซื้อเคแบงค์ไม่ได้ก็มีเชียร์เคแบงค์มีบ้านปูก็ถามไปแล้วไงอ๋อแต่เล่นตัวเล็กๆนะเหมือนเดิมนะอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะมาเล่นเยอะต่อมาอย่ามั่นใจเกินไปนะค่ะ TPI โพลีนรับได้ไหมคะตัวนี้
ป็นหุ้นปราบเซียนมากเลยนะตัวเนี้ยคุณรู้ไหมว่ามีคนเคยบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยจะเท่าไหร่หรือว่าจะสองหลักเออแต่ไม่ก็ไม่เห็นไปสักทีเออปอมก็เคยเข้าไปนะแล้วก็ผิดหวังกับมันก็เลยยุ่งเลิกยุ่งกับมันละถามว่าน่าเข้าไหมฮัลโหลค่ะยังอยู่ค่ะพี่ยังอยู่เนี่ยเงียบเฉยเลยกันมันก็ฟังไงฟังน่าเข้าไหมน่าเข้าไหมมันก็มีลุ้นนะมันมีลุ้นเพราะว่าดูจากอัพไซด์ข้างบนน่าจะอย่างน้อยก็น่าจะน้อยกว่าข้างล่างอ่ะถ้ามันลงแต่ว่ามันก็ยังไม่สุดไงมันอาจจะมีความเสี่ยงได้ว่ามันอาจจะลงมาได้อีกนิดนึงถึง2บาทอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ประมาณ2บาทลงมา2บาทเนี่ย2ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นโอ้ยังเล่นยากอ่ะคือมันยังไม่ชัดเจนว่ามันจะสามารถที่จะฝ่ามันลบไปได้เอาเนี้ยทะลุ 2.3 ได้ก็อาจจะพอเล่นได้ถ้าจะเอาชัวร์ 2.34 ทะลุได้ก็อาจจะขึ้นไปที่ 2.4 ได้แต่ว่าให้ใช้ 2.22 เป็นจุดสต็อปลอสแต่ตัวนี้ก็บอกตามตรงว่ามันยังไม่ชัดแต่มันอาจจะลงมาแถว2บาทไหวได้อีกรอบหนึ่งนะคือแต่ว่ารอบนี้จะเด้งขึ้นไปเล็กๆขึ้นไปเพื่อลงต่อหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้โหถ้างั้นก็ไม่ชัวร์ก็มันเนี่ยดูทรงดิถ้าใครดูเดี๋ยวมันทรงอยู่ระหว่างเนี้ย2บาทก็ขึ้นไป2บาท80ถูกป่ะประมาณ70แล้วก็โดนเทคลงมาใหม่แล้ววันนี้อยู่ตรงกลางเลยอ่ะมันแล้วมันดูเหมือนลงไม่สุดอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะลงได้อีกนะค่ะพี่จะหมดเวลาละอีกตัวข่าวดีของ TPIPL หมดไปแล้วนะลงไฟฟ้าก็เข้าตลาดแล้วถูกป่ะใช่ TPP ยอดขายปูนก็ไม่น่าจะดีค่ะพี่ผ่านก่อนทดสรุปตัวต่อไปได้เลยเพราะจะหมดเวลาละอ้าวจริงเหรอเนี่ยคุยเพลินเนาะนี่พี่พัดลมเหงื่อผมแหลกอัดออกโซกเลยอ่ะพี่อยู่บ้านเหรอใช่ยังไม่ได้ไปทำงานเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะ UV UV 17บาท30คนรายการยูเลยเนี่ยอุ้ยน่ารักสดๆแล้ว UV อย่าเล่นเลยว่ะเขามีต้นทุนพี่ต้นทุนเขาเนี่ยปอมเห็นเนี่ยหน้าจออยู่ขึ้น SMS อยู่เนี่ย17บาท30เนี่ยอะไรนะ17 30ฮะเออมันไหนอ่ะเออมันไม่รู้อ่ะเขาเขียนอย่างนี้มาเนี่ยอ๋อมีใช่ไหมอุ้ยสมัยปี2013โอ้ทำไงอ่ะ3ปีแล้วถ้าถือมานานขนาดนั้นเขาน่าจะถั่วบ้างอะไรบ้างนะเขาไม่ถั่วเลยอ่ะจริงๆถ้าจะลงมาอีกทีนึงนะประมาณสัก5-6บาทอ่ะมันพอลุ้นถั่วได้นะที่ UV เป็นหุ้นที่เป็นของคุณเจริญไปแล้วถูกป่ะค่ะเครือเขาน่าจะโอเคนะแล้วมันก็ราคาเองก็แกว่งอยู่แถว5บาท10บาทอย่างนี้มาตั้งแต่ปี2013ยันปี2016เนี่ยนะครับก็แกว่งอยู่แถวๆนี้งั้นถามว่าจะซื้อตรงนี้ไม่ซื้อจะมีอยู่คงถือแต่ถ้าลงมาแถว5บาทใหม่ต้องซื้อเวทนะแต่ผมไม่เคยดูพื้นฐานหุ้นตัวนี้ไงเลยแต่ว่ามันไม่หลุด5บาทมาเป็น 3-4 ปีแล้วเป็นฐานที่ค่อนข้างแกร่งอยู่พอควรค่ะนะโอเคก็ถือไปก่อนนะพอลงมา5บาทแล้วก็5บาทลุ้นกันเราก็ถ้าซื้อแล้วเวทลงมาแล้วกลับขึ้นไป10บาทไปเราอาจจะขายได้ในการขาดทุนที่น้อยลงโอเคพอควรนะครับได้พี่หมดเวลาแล้วหมดจริงๆได้เนาะคุณนี่ถามเราช้าหน่อยนึงเพราะฉะนั้นรอบก่อนหน้านี้เราให้ซื้อตอน5บาทเวทไปป่านนี้ก็ลดจะลดแล้วเนาะเนาะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะครับท่านรอบหน้าค่ะอ่ะมาดูเซตแป๊บนึงมันดูเหมือนจะย่อๆลงเรื่อยๆนะพี่ใจเย็นๆดิอ๋อเดี๋ยวมันขึ้นใช่ไหมมันเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นแต่ว่าถ้ามันจะลงก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะเพราะมันก็เป็น noise ระหว่างทางใช่เป็น noise ระหว่างทางโอเคตอนนี้1565.82จุดบวกเป็น 1.13 จุดนะคะอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่กวีนะคะคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่ยอมอยู่บ้านยังไม่ไปทำงาน มาช่วยตอบคำถามกับเราวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาจริงๆแล้วนะยื้อไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะช่วงเวลา 9:40 จนถึง 10:40 ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเหมือนเดิมนะไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงแต่หุ้นที่ถือเนี่ยขอให้ตั้งสติดีๆแล้วก็ขอให้พอร์ตเขียวๆนะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมกับทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futuresบริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade
รแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac